ดูแม่แมวส้มพาลูกมากินข้าวตอนดึกดูมาพร้อมกันเลยดูทุกคนน่ารักมากเลยนี่จะเอาหาให้เขากินนะคะทุกคนเขามาหาถึงหน้าบ้านเลยดูดูดูค่ะแมวเล็กนะคะทุกคนแมวจรนะคะทุกคนหลังบ้านเขาหายไป2-3 วันแล้วค่ะที่ฝนเคยลงคลิปครั้งหนึ่งตอนนั้นนะคะแล้วเขาก็หายไปเขากลับมาอีกขอกินข้าวนะคะทุกคนน้องคงหิวเนาะอันนี้ก็ประมาณ ทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนมันมืดหน่อยเนาะกินเลยลูกเขามี3 ตัวนะคะดูเขาถ้าเห็นก็คือให้เขากินตลอดค่ะทุกคนดูลูกๆลูกๆเขาพากันดูกันใหญ่เลย น่ารักมากเลยไปนอนไหนคะนอนได้นะดูทุกคนดูตัวเล็กๆเดี๋ยวเริ่มโตแล้วนะทุกคนดูเดินได้คล่องแล้วเดินเก่งมากเลยอันนี้แม่เขานะคะมี3 ตัวนะเขยไปนี่เขาต้องวิ่งหนีแน่เลยค่ะทุกคนก็เลยไม่อยากใกล้หมดหรือยังคะอิ่มไหมอยู่แล้วเหรอป้าพากันไปนอนนะลูกนะดูตัวเล็กตัวเล็กแม่เขานะคะดูค่ะทุกคนมี3 ตัวเขาเลี้ยงลูกเขาได้เขาเก่งเนาะปกติฝนเคยเห็นแต่แบบว่าอาแมวจอยเวลาเขาจะไม่ค่อยเลี้ยงลูกเขาได้เนาะเขาจะหลงพัดพากันอะไรเงี้ยเหมือนแมวหลงแม่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนที่เด็กๆที่บ้านที่เขาหลงมาเนี่ยอย่างละตัว2 ตัวเนี่ยที่ฝนจับมาเลี้ยงเนี่ยคือเขาก็หลงแม่เขาแต่เนี่ยดูเขาอยู่เป็นกลุ่มเนาะทุกคนดูแม่เขาพามามีรับเล็บด้วยนะทุกคนดูตัวเล็กเยอะจังเลยเนาะทุกคนอยากให้มีคนเอาไปเลี้ยงจังเลยเนาะคนดูแลเขาถ้าให้ฝนดูแลคงไม่ไหวแล้วทุกคนอาจารย์เอ๋นี่ไงตัวเล็กเหมือนน้องเศรษฐีเลยเงาส้มเรื่องนั้นเลยเนี่ยคนดูทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด4 ตัวนะทุกคนแม่เขาตัว1แล้วลูกเขาดูโตไวนะทุกคนเนาะตอนนั้นตัวเล็กๆอยู่เลยดูไปนอนนะลูกนะพากันไปนอนเด้อไปกินแล้วก็พากันไปนอนนะคะถ้าหิวก็มานะสงสารนะทุกคนเนาะไปละรู้จักกลับบ้านได้แล้วทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาไปนะเขาจะไปหลังบ้านมีที่นอนอยู่นะทุกคนเยอะแยะค่ะเดี๋ยววิ่งกันไม่เห็นแล้วไปแล้วโอ้ยไม่เห็นแล้วนะครับคุณน้องเขาไปแล้วดูอันนี้ก็จะเป็นอาหารเปียกนะคะเอาให้เขาอาหารเปียกอาหารเม็ดค่ะไม่ซ้ำค่ะน้องเขาไปแล้วล่ะค่ะอยู่ตรงนั้นแหละค่ะมันเต็มมืด แม่เอาอาหารให้น้องเขากินเฉยๆนะลูกนะพวกหนูอย่างงอแงนะคะให้พี่ให้น้องเขากินด้วยนะลูกเนาะโอเคเก่งมากลูกมีน้ำใจนะลูกเนาะทองแท้ก็มีน้ำใจนะลูกนะแบ่งน้องเขากินนะลูกเนาะน้องเขาไม่มีกินนะลูกนะโอเคเราสอนลูกทุกวันนะคะว่าให้รู้จักแบ่งปันนะลูกจะกัดน้องเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมเศรษฐีเหมือนกันนะลูกเศรษฐีรู้ไหมคะแม่ให้น้องกินข้าวเฉยๆลูกแม่ไม่ได้เอาน้องมาเลี้ยงนะลูกนะโอเคเดี๋ยวเขาน้อยใจนะทุกคนพี่ร่ำรวยเหมือนกันนะลูกโอเคแม่จะเก็บถาดแล้วนะทุกคนโอเคค่ะส
สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ